สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องประโยคนะคะซึ่งประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนั้นนักเรียนก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะการเลือกใช้คำในการเขียนให้เป็นประโยคนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการใช้คำเป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นคำไทยทั้ง7ชนิดนะนักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานว่าคำนี้เป็นคำนามคำนี้เป็นคำสรรพนามคำนี้เป็นกริยานะคำกริยาหรือว่าเป็นคำอื่นๆทั้ง7ชนิดนักเรียนต้องทำความเข้าใจนะคะและเวลาที่เรียนจะเลือกใช้คำนั้นนะในการสร้างประโยคของนักเรียนนักเรียนจะต้องเลือกใช้คำทั้ง7ชนิดนี้บางครั้งอาจจะไม่ต้องหยิบมาทั้ง7คำ7ชนิดนะคะก็อาจจะใช้ในส่วนของภาคประธานก็จะประกอบไปด้วยคำนามคำสรรพนามใช่ไหมคะที่อยู่ในส่วนของภาคประธานนะคะในส่วนของภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยคำกริยาคำอะไรอีกคะ อาจจะมีคำอื่นๆมาขยายคำกริยานะจะมีกรรมนะกรรมนั้นอาจจะเป็นคำนามก็ได้นะคะและในแต่ละส่วนของประโยคนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นภาคประธานส่วนที่เป็นภาคแสดงก็ยังมีคำอื่นๆมาขยายไม่ว่าจะเป็นขยายโดยคำขยายโดยกลุ่มคำแล้วก็ขยายโดยประโยคนะคะเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดมาให้นักเรียนทำนี้ก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของการใช้ประโยคในการสื่อสารนะคะนักเรียนจะได้ทราบหน้าที่ของคำเมื่อปรากฏอยู่ในประโยคนะคะและลักษณะของประโยคที่ใช้สันธานเข้ามาเชื่อมไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณะของประโยคความเดียวรูปของประโยคความซ้อนแล้วก็รูปของประโยคความรวมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมให้ครบถ้วนนะคะพยายามตอบคำถามด้วยตนเองถึงแม้ว่าในชั่วโมงนี้นั้นจะมีเฉลยนะคะชั่วโมงนี้มีเฉลยทุกข้อแต่นักเรียนก็ควรที่จะฝึกตอบคำถามให้ได้ด้วยตนเองนะคะนักเรียนที่ขึ้นเรียนในวันนี้ห้องม.2/2นักเรียนหญิงน่ารักนะคะแล้วก็ตอบคำถามได้ชัดถ้อยชัดชัดคำทุกครั้งนะคะครูจะชมอยู่ตลอดนักเรียนปลายทางก็ทำให้ได้อย่างนี้นะคะส่วนนักเรียนชายก็มีบ้างที่ให้ความร่วมมือถ้าไม่มีคือถ้าใครที่ไม่ให้ความร่วมมือในนักเรียนก็พยายามนะคะตั้งใจทำตามที่เพื่อนเขาเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลการเรียนของนักเรียนจะดีด้วยไหมคะนักเรียนก็จะมีผลการเรียนดีนั่นก็หมายถึงว่าอนาคตของนักเรียนก็จะดีตามไปด้วยนะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดที่นักเรียนจะได้เรียนในชั่วโมงนี้นะคะมาดูคำสั่งก่อนนะไม่ต้องจดก็ได้นะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดชนิดเลือกตอบนะคะชนิดเลือกตอบจดลงในสมุดทุกคนนะคะและโจทย์ข้อเลือกตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องลงในสมุดเพียงข้อเดียวนะคะคำว่าขันในข้อใดเป็นคำนามเงียบได้แล้วนะคะในห้องส่งปลายทางด้วยนะคะมือจับปากกานะคะสมุดต้องวางบนโต๊ะให้เรียบร้อยนะคะมือขวามือซ้ายจับปากกาตามองที่สไลด์ตามองที่หน้าจอนะคะอ่านทำความเข้าใจนะคำสั่งนั้นอ่านเข้าใจแล้วคือให้อ่านข้อความที่ครูกำหนดให้เนี่ยนะแล้วก็ตอบคำถามข้อใดที่ถูกต้องนักเรียนก็เลือกตามมาข้อหนึ่งแต่ในที่นี้เวลาจะไม่พอถ้าจะให้นักเรียนจดทั้งหมดนักเรียนจะเห็นได้ว่าวันนี้นั้นตัวหนังสือจะเล็กหน่อยนึงนะคะเพราะฉะนั้นให้ฟังที่ครูอ่านด้วยนะคะโจทย์ลงในสมุดนะคะครูเชื่อแน่ว่าถ้านักเรียนยังคุยอยู่นักเรียนไม่ได้จดแน่นอนนะพยายามใช้สมาธิแล้วก็เงียบเงียบครูสาชมนะห้องม.2/2วันนี้อย่าให้ความดีนั้นหายไปนะคะคำว่าขันในข้อใดเป็นคำนามข้อกอเขาทำงานแข็งขันข้อขอไก่ขันตอนเช้าข้อคอหยิบขันตักน้ำให้ทีข้องอขันเชือกให้แน่นข้อควายถูกต้องนะคะขันตักน้ำนะคะคำว่าขันในข้อนี้เป็นคำนามถ้าเขาทำงานแข็งขันก็ไม่ใช่ไก่ขันก็ไม่ใช่ขันเชือกก็ไม่ใช่นะ
ครูจะไม่อธิบายมากนะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอจากข้อ1เราพิจารณาจากอะไรนะจดด้วยความรวดเร็วนะคะจากข้อ1เราพิจารณาจากอะไรข้อกอสังเกตจากวิธีสะกดคำข้อขอสังเกตจากคำใกล้เคียงข้อคอสังเกตจากลักษณะของคำข้องอสังเกตจากหน้าที่และความหมายของคำเรียนสังเกตดูรูปประโยคนะคำว่าขันในข้อคอข้อคอนะคะหยิบขันตักน้ำให้ทีคำว่าขันเนี่ยนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าเป็นคำนามนักเรียนสังเกตจากอะไรคะจากหน้าที่แล้วก็ความหมายของคำเมื่อปรากฏอยู่ในประโยคใช่ไหมคะนักเรียนสมัยนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำได้ใช้ขันไหมใช้ไม่ได้ใช้ขันแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีสบู่มีอุปกรณ์อาบน้ำและใส่ผ้าถุงไปอาบน้ำริมคลองนะใช้ขันตักน้ำขึ้นอาบนะหรือว่าในตุ่มน้ำในโอ่งน้ำแต่ปัจจุบันนี้ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นใช่ไหมคะนักเรียนตอบได้ถูกต้องนะคะสังเกตจากหน้าที่แล้วก็ความหมายของคำโดยเฉพาะลักษณะของคำไทยนั้นนะสะกดเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกันนักเรียนต้องสังเกตดูรูปประโยคแล้วก็หน้าที่แล้วก็ความหมายของคำนะคะต่อไปคำถามข้อที่3กันในข้อใดเป็นคำสรรพนามนักเรียนพยายามทำให้ได้ด้วยตนเองนะคะคำว่ากันในข้อใดเป็นคำสรรพนามข้อก่อช่วยกันคนไว้หน่อยข้อขอกันจะเข้าไปในกันจะเข้าไปข้างในนะข้อคอร่มคันนี้กันแดดไม่ได้เลยข้องอกันคิ้วแล้วทาหน้าให้สวยเลยข้อสุดท้ายนักเรียนทำได้ไหมนักเรียนหญิงไม่ได้ข้ออะไรครับผิดระเบียบนะคะรอให้เรียนจบก่อนทำงานแล้วจึงไปกันคิ้วทาหน้าให้สวยเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องสวยเพราะยังไม่มีรายได้นะคะเรามีแล้วมีรายได้แล้วรายได้จากผู้ปกครองเหรอกันในข้อใดคะที่เป็นคำสรรพนามถูกต้องค่ะข้อขอไข่นะคะสังเกตว่านักเรียนที่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ก็จะเก่งวิชาภาษาไทยด้วยเหรอคะหรือว่าเก่งทุกวิชาทุกวิชาน่ารักจริงๆนะคะน่ารักนะคะไม่ใช่น่ารักนะคะต่อไปคำถามข้อที่4นะคะคำว่าปิดในข้อใดที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็มีใจความที่สมบูรณ์จดด้วยนะจ๊ะอย่านั่งใจลอยนะคะมือต้องจดนะคะสมองต้องคิดนะไตร่ตรองดูข้อใดที่คำว่าปิดในข้อใดที่ไม่ต้องมีกรรมรับก็มีใจความที่สมบูรณ์ข้อกอโรงเรียนปิดแล้วดีใจไหมดีใจไหมคะทำไมล่ะคะไม่ดีใจคิดถึงเพื่อนใช่ไหมต่อไปข้อขอพานโรงปิดประตูโรงเรียนข้อคอเขาปิดประกาศที่โรงเรียนข้องอโรงเรียนปิดภาคเรียนเทอม2ข้อปิดในข้อใดที่ไม่ต้องมีกรรมรับก็มีใจความที่สมบูรณ์ข้อที่นักเรียนชอบใจมากที่สุดนั่นแหละนะโรงเรียนปิดแล้วโรงเรียนปิดนะไม่ต้องมีกรรมรับนะแต่ถ้าพานโรงปิดเขาปิดโรงเรียนปิดปิดอะไรนะโรงเรียนปิดแล้วเนี่ยใจความสมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่5นะคะคำว่าขึ้นในข้อใดที่จัดว่าเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมรับจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์นะคะคำว่าขึ้นในข้อใดจัดว่าเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมรับจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์คำว่าขึ้นในข้อใดที่จัดว่าเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมรับจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์นะคะ
ข้อกอไก่ต้นตาลขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิดข้อขอพายุจัดขึ้นจนเรือจมลงสู่ท้องทะเลข้อคอฝูงวานรมองหน้าขึ้นมองพระโพธิสัตว์ข้องอเวลาขึ้นตาลต้องใช้ความระมัดระวังให้มากคำว่าขึ้นในข้อใดที่จัดว่าเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมรับจึงจะมีใจความที่สมบูรณ์ให้พิจารณาคำตอบนะคะไม่ได้ให้เล่นนะคะข้อนี้ลลิตาตอบข้อไหนคะพนิดาด้วยค่ะจุธามาศด้วยต้นตาลขึ้นพายุจัดขึ้นฝูงวานรมองหน้าขึ้นเวลาขึ้นพายุจัดขึ้นต้องมีข้อความมาขยายไหมต้องมีข้อความมารับไหมเวลาขึ้นขึ้นอะไรข้องงูเวลาขึ้นตาลนะคะถ้ามองหน้าขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องมีคำมาขยายไหมมารับไหมไม่ต้องนะต้นตาลขึ้นก็ก็ไม่ต้นตาลขึ้นก็หมายถึงว่ามีความหมายว่าปลูกได้ในดินทุกชนิดขึ้นก็คือเจริญเติบโตใช่ไหมคะพายุจัดขึ้นนะก็คือแรงขึ้นนะถ้ามองหน้าขึ้นก็ไม่ต้องมีคำมารับนะคะส่วนเวลาขึ้นขึ้นหมายขึ้นตาลขึ้นต้นตาลก็คือไปกิริยาการที่ไปปีนขึ้นต้นตาลใช่ไหมคะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าต้นตาลนั้นสูงนะคะเรียนเข้าใจนะต่อไปข้อที่6นะคะเสื่อม้วนนี้หลายผืนม้วนเป็นลักษณะนามชนิดใดเสื่อม้วนนี้หลายผืนม้วนเป็นลักษณะนามชนิดใดข้อกอลักษณะนามบอกจำนวนและมาตราข้อขอลักษณะนามบอกหมวดหมู่ข้อคอลักษณะนามบอกอาการข้องอลักษณะนามบอกสันฐานเสื่อมม้วนนี้หลายผืนต้องเรียนดูความหมายของประโยคนะคะอย่าไปดูความหมายของคำเดียวนะลักษณะของเสือนี่เป็นยังไงคะบอกสันฐานกลมแบนแป้นรีมันเป็นผืนๆใช่ไหมแล้วก็เธอต้องดูนะหน้าที่ของคำในประโยคให้ดีนะมันตีความหมายได้หลายแบบได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบข้อใดต้องกลับไปอ่านดูอีก
นิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรถ้าจะตอบมาผิดข้อเดียวนักเรียนปรับความเข้าใจซะก็ไม่ถือว่าผิดนะคะนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็ตอบถูกเหมือนกันนะแต่ใครที่รอลอกคำตอบอย่างเดียวนักเรียนไม่ได้คิดเนี่ยน่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพอเวลานักเรียนสอบครูไม่ได้เฉลยเสียงตามสายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคิดเองนะคะให้นักเรียนนึกถึงเวลานั้นไว้ด้วยนะคะคำถามข้อที่7ข้อใดมีสรรพนามใช้เชื่อมความข้อใดมีสรรพนามใช้เชื่อมความถ้าครูเขาสอบมาลักษณะนี้ยากเกินไปนักเรียนยากไหมยากไหมคะยากเหรอคะในเรื่องประโยคล้วนๆนะก็จะคล้ากันไปนะเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไม่ได้ยากขนาดนี้ทุกข้อไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะเครียดนะคะก็อาจจะมีสลับกันบ้างยากบ้างง่ายบ้างนะคะข้อใดมีสรรพนามใช้เชื่อมความข้อกอที่เพชรบุรีนิยมปลูกต้นตาลกันมากข้อขอถ้ามีที่ก็ควรปลูกไว้ให้ลูกหลานข้อคอน้ำตาลที่เพชรบุรีจัดว่าหวานอร่อยข้องอคนที่มองการไกลจะรีบปลูกตาลไว้ก่อนทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงตอบถูกต้องนะคะเก่งมากเวลานั่งเรียนนั่งดีๆนะคะบุคลิกจะได้ดีๆนักเรียนสังเกตดูลักษณะของประโยคนี้นะคะคนที่มองการไกลก็จะเป็นอีกประโยคนึงนะคนที่คนรีบปลูกตาลนะมีคำว่าที่เชื่อมใช่ไหมคะ